พลตำรวจโทสานิชมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมสอบปากคำนักเรียนอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งย่านบางกะปิซึ่งเป็นเยาวชนชายอายุ17ปีและ15ปีหลังผู้ปกครองของผู้ต้องหาพาเข้ามอบตัวเมื่อวานที่ผ่านมาโดยจากการสอบปากคำยอมรับว่าเป็นคนยิงโดยอ้างว่าวันเกิดเหตุตัวเองและพวกรวม7คนขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่าน4แยกมีนบุรีเจอคู่กรณีเกิดการคอมเมนต์กันมองหน้าและโต้เถียงกันจึงโมโหชักอาวุธปืนปากกาขนาดจุด38ยิงด้วยอารมณ์ชั่ววูบพร้อมยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับผู้เสียชีวิตมาก่อนและไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสถาบันเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและจะนำตัวผู้ต้องหาไปส่งสถานพินิจภายในวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งเตรียมขอศาลอนุมัติหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุเพิ่มเติมอีกไม่ต่ำกว่า5คนในข้อหาเดียวกันอีกด้านหนึ่งชาวบ้านตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บริเวณบ้านพักหลังถูกยิงเสียชีวิตขณะซ้อนรถจักรยานยนต์มากับเพื่อนบริเวณ4แยกมีนบุรีเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานางไข่ขันปาอายุ63ปียายของผู้เสียชีวิตเล่าว่าหลานไปอยู่กับพ่อแม่ซึ่งทำงานและซื้อบ้านอยู่ที่กรุงเทพมากว่า10ปีแล้วโดยหลังจากจบมัธยมศึกษาปีที่3ผู้เสียชีวิตบอกว่าจะไม่เรียนต่อเราต้องการออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานก่อนจะมาทราบข่าวว่าถูกยิงเสียชีวิตรู้สึกเสียใจขณะที่ญาติหลายคนเชื่อว่าผู้ก่อเหตุนั้นน่าจะจำคนผิดค่ะก็คือเพื่อนเขาก็บอกว่ามีคนมองหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลานเขาก็ถือใจซื่อเขาไม่เคยมีปัญหาเอาใครเขาก็เลยบอกว่าคงไม่ใช่หรอกไม่ต้องกลัวเพราะเราไม่เคยมีปัญหากันกับใครแล้วอยู่ๆแบบมันก็มาจ่อยิงแบบนี้ค่ะมันบอกไม่ถูกอยากจะหยุดไว้แบบว่าไม่ให้ตายอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ฟื้นมาเลยอยากให้เป็นคนอื่นเงี้ยไม่อยากให้เป็นหลานเราเลยเพราะว่าหลานเราเป็นคนดีอ่ะเขามาจะโดนยิงอย่างเงี้ยคนที่มายิงทำไมต้องมายิงเขาบอกไม่รู้จักมาขี่กันทำไมต้องมายิงกันด้วยญาติของผู้เสียชีวิตร้องขอให้ผู้เห็นเหตุการณ์หากมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องติดหน้ารถที่บันทึกภาพผู้ก่อเหตุไว้ได้ขอให้นำมามอบให้กับตำรวจเพื่อติดตามจับกุมไม่ให้ผู้ก่อเหตุกระทำผิดซ้ำค่ะสำหรับศพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จะตั้งศพสวดพระอภิธรรม2คืนจากนั้นจะนำไปประกอบพิธีชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ค่ะ